ท่านผู้ชมครับไปจากที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดครับจากแนวความคิดของท่านอาจารย์ถวัลย์ดัชนีศิลปินแห่งชาติได้รังสรรค์ผลงานเกิดขึ้นเรือนรังนี้เป็นเรือนที่หลายคนคิดว่าเป็นบ้านพักหรือว่าอาจจะเป็นอะไรสักสิ่งสักอย่างบางอย่างนะครับลองเข้าไปดูว่าเรือนหลังนี้นั้นเป็นอะไรครับเชิญครับอย่าแปลกใจนะครับนี่คือห้องน้ำครับแล้วเป็นห้องน้ำที่มีความสวยงามที่สุดในโลกแห่งหนึ่งที่ผมเคยเห็นและเคยเจอมาลักษณะผลิตภัณฑ์ต่างๆหรืออุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะเอาของเก่ามาดำเนินการใหม่หมดเลยนะครับด้านนี้ก็จะมีกระบวยนะครับลองเข้ามาชมนะครับมีกระบวยมีศิวรึงนะครับกระบวยต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นแนวความคิดเป็นกรอบความคิดของท่านอาจารย์ถวัลย์นะครับที่พยายามจะให้ทุกอย่างนั้นเกิดเป็นการบูรณาการที่เกิดขึ้นเห็นไหมครับนี่คือความแปลกใหม่ของห้องน้ำที่นี่นะครับมุมนี้ก็เช่นกันนะครับจะเห็นนะครับว่าวิธีการต่างๆทางความคิดของท่านไม่ธรรมดาครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าที่อื่นมีอะไรบ้างนะครับช่วงนี้ที่นี่อย่าลืมนะครับห้องน้ำของท่านอาจารย์ถวัลย์ดัชนีครับ